เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยแล้วอยู่นักตื่นแต่เราก็อ้าวแล้วน้องจะดุเราไหมเนี่ยน้องจะงงงงงงงอะไรไหมมันก็ตื่นมาแล้วชี้ด้วยนะแล้วก็หลับต่อก็วันนั้นอะช่วงเดินสายค่ะเดินสายกันแล้วก็นั่งรถตู้ใช่ไหมก็หลายคนนั่งเบียดกันนิดนึงตอนแรกก็ตื่นกันอยู่ดีๆหนูก็นั่งเล่นของหนูนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็ได้อะไรไม่รู้หนักๆตกมาที่ไหล่แล้วก็แบบตกใจสะดุ้งนิดนึงอะไรหันไปดูข้างๆอ๋อสิกลับครับแล้วก็ตอนแรกก็เด้งกลับไปนะแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราก็เลยแบบแล้วก็นั่งดูสักพักว่าโอเคคงเด้งกลับไปแล้วคงไม่กลับมาจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยสักพักไหลกลับมาครับเราก็เลยอ่ะโทรศัพท์อยู่ในมือถ่ายเก็บไว้เลยสนุกดีเพราะว่าตลกอะแล้วก็ค่อยไหลมาแล้วที่ตลกกว่านั้นคือเราก็ถ่ายไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงแล้วอยู่นั่งตื่นแต่เราก็แบบอ้าวแล้วน้องจะดุเราไหมเนี่ยน้องจะงงงงงงงอะไรไหมมันก็ตื่นมาแล้วชี้ด้วยนะแล้วก็หลับต่อแล้วสักพักก็เอียนกลับมานะคะแต่ว่าฉันก็กดหยุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่พีก็คือลงรถไปเชยก็ถามสิตะกี้รู้ตัวไหมหลับไปอ่ะเฮ้ยหนูทำอะไรเหรอพี่เราก็เลยเปิดวิดีโอให้ดู คือตอนน้องลืมตามาชี้อ่ะน้องไม่รู้ตัวน้องก็คือละเมอนั่นแหละน้องงงค่ะก็คือลงรถไปถามสิรู้ตัวไหมตะกี้อะไรอย่างเงี้ยตะกี้ทำไรเราตะกี้ทำไรสิแล้วก็ให้ดูแล้วก็ถามตลกดีลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกได้พี่ได้ทำนั้นแหละค่ะตลกดีก็ไปถามนางแล้วกันว่าสรุปนางจำได้จริงๆหรือเปล่าแต่คือขำเพราะแบบว่าเหมือนลืมตาตื่นมาแล้วแล้วก็แบบชี้แล้วก็หันกลับมาเราก็นึกว่านางตื่นแล้วรู้สึกตัวแล้วลงรถไปก็คือตะแก้ไม่รู้สึกตัวเลยแต่ตาแบบตื่นมาเต็มที่เลยนะตลกนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาลงเป็นอะไรตลกๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะขอแล้วนะคะใช่ขอบคุณนะคะส่งของขวัญส่งข้อความกันมาเต็มเลยน้องน่าจะง่วงใช่เพราะว่าเราเหมือนตั้งแต่เช้าค่ะวันนั้นตั้งแต่เช้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็เริ่มน็อกกันนะคะนอกนั้นไปแล้วขอบคุณค่ะฉันนอนค่ะ